หมอฉีดยาช่วยเอาไว้ถึงได้อยู่มาจนลุงได้ทันเห็นใจเขาเออว่าแก่ตัวเอ้ยเอ็งต้องตายเพราะมือลูกกูอาฆาตพ่อจะฆ่ามันเองไอ้หมอรถลูกไอ้พลแสนไปพูดหัวอยู่ที่ไหนวะไอ้ชาติหมากี่เรื่องไม่มีหมอคนไหนหลบหน้าหลบตาเจ้าของไข้ที่เขารักษาอย่างเต็มฝีมือหรอกแต่มันถูกแกล้งให้ตายนะหมอหมอเป็นผู้ทำให้คนพ้นจากความตายไม่ใช่เพชฌฆาตหรือมหาโจรผมอยากจะพบกับหมอรุดมันคุณจะทำอะไรเขาผมจะฆ่ามันผมนี่แหละหมอรุดเฮ้ยเดี๋ยวฆ่ามันไปเลยไปเลยตายตัวมันฆ่ามันไปเซ่ไปธรรมดาหมอจะรักษาชีวิตมนุษย์ทุกคนแม้แต่ศัตรูของเขาเองนี่ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายชาญคือใครแล้วการทำลายชีวิตเขาจะได้ผลอะไรบ้างผลเหรอมีสิมีมากไอ้ชาญมันเป็นลูกกูมันเป็นลูกของนางอัมพาเป็นลูกแม่เดียวกันกับอีน้องเด็กที่พ่อมึงเลี้ยงไว้ไอ้ชาญเป็นลูกแม่เลี้ยงหมอรุดถ้ามันตายเสียจะได้สิ้นอับอายหยุดนะกูไม่หยุดพาตัวออกไปกูไม่ไปแล้วสั่งคนงานทุกคนว่าอย่าปล่อยให้เขามาเพ่นพ่านอีกกูไม่ไปกูจะอยู่กับลูกกูตายกูนะสมศรีเฮ้ยไปไปไปน้องสั่งแล้วเฮ้ยไปไปคนดีจะตายไมีเหตุผลอะไรจะต้องฆ่าลูกแกตายมีสิวะไอ้ชาญมันเป็นลูกแม่เดียวกันกับไอ้น้องผู้หญิงที่จะเป็นเมียต่อไปเอ็งกลัวจะอับอายขายหน้าเขาอยู่ไม่ว่านางแม่เรียงคนสวยของเอ็งมันเอาเครื่องเพชรที่พ่อแม่เอ็งสะสมไว้ไปไหนหมดมันเอามาให้ข้าชู้เก่าของมันหมดตัวเลยแล้วเองยังจะรับลูกสาวอีนังกาเกียเป็นเมียให้มาล้างผลาญเองอีกคนหนึ่งเหรอฮะใช่แล้วลูกสาวอีนังอัมพาเชิดชูลูกสาวผัวใหม่ไปเลิศร้อยแต่ทิ้งลูกชู้เก่าไว้ยังกับหมาขี้เลื่อนไอ้หมอนาโง่เองจะกล้ารักมันยกย่องให้มันเป็นเมียเธอมันจะล้างผลาญเองเหมือนที่แม่มันทำกับพ่อเองมันแล้วเฮ้ยโอ้โห
ได้ยินหมดแล้วใช่ไหมทีนี้คงจะรู้แล้วสิว่าทำไมฉันถึงไม่ชอบแม่เธอทั้งที่ทุกคนยกย่องสรรเสริญฉันรู้เรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่วันที่เธอกับชาลีเขาไปขัดขวางแม่เธอกับชู้เก่าคนนี้ที่ในสวนฉันปล่อยเธอให้อยู่อย่างสุขสบายทุกอย่างยังถูกหาว่าใจร้ายไม่ยุติธรรมเลยเครื่องเพชรเครื่องทองของพ่อฉันแม่เธอไปบำเลอชู้หมดมีอะไรเหลือให้ฉันชื่นชมอ่ะมีไหมคุณรุ่นขอทีเถอะค่ะอย่าประณามแม่อำพาต่อไปเลยน้อยขอยอมรับกรรมแทนแม่แต่ขอยืนยันว่าแม่อำพาไม่ผิดจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจแม่เสื่อมเสียไปโดยที่คนอื่นเป็นผู้กระทำแต่ต้องช้ำใจตายในที่สุดก็เพราะหวังกู้เกียรติลูกของท่านเองเห็นแก่ตัวนั่นสิลูกตัวเองรู้จักรักไปคิดถึงลูกคนอื่นบ้างถึงยังไงอ่ะฉันก็ไม่สิ้นคิดอย่างมันว่าฉันไม่มีวันที่จะล้างผลาญหรือทำความอับอายให้กับคนฉันเกลียดคนฉันยอมตายซะดีกว่าที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์ใจร้ายอย่างนี้สงสารเหลือเกินไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรนักหนาป้าไม่อยากให้น้อยต้องระเหเร่ร่อนไปไหนอยู่กับเราซะที่นี่เถอะไม่ดีหรอกค่ะถ้าเขารู้เข้าคุณป้าก็จะถูกตำหนิจริงของน้อยป้าจะเสียผู้ใหญ่ว่าชักจูงคนในปกครองของเขามาแล้วน้อยคิดจะไปอยู่ที่ไหนล่ะน้อยอยากไปทำงานที่บ้านของญาติพี่วัดกับชาลีที่เล่าให้ฟังนะคะโอ้พักขี้นีกับพาขี้ไงนั่นเหรอค่ะโอ้โหตายแล้วมันเป็นบ้านไร่นะน้อยอยู่ในป่าในดอยถึงเชียงรายนู่นน่ะน้อยจะทนไหวเหรอไหวสิคะดีสิอีกน้อยจะได้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ซะให้หมดลืมไม่กระทั่งชาลีเหรอลืมเฉพาะคนใจร้ายเท่านั้นแหละค่ะอย่างคุณป้าพี่วัดกับชาลีผู้มีพระคุณใครจะลืมได้หวานนักนะเราเนี่ยชาลีเนี่ยพาน้อยไปส่งให้พักแค่นี้หน่อยสิผมว่าเขียนจดหมายไปถามเขาก่อนดีมากจะได้รู้รายละเอียดว่างานยากง่ายแค่ไหนเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าพอใจเราก็ไปกันฉันรอไม่ได้แล้วชาลีไปซะวันนี้เถอะฉันไม่ยอมให้ใครมาพบหรือพาตัวฉันกลับไปบ้านนั้นอีกแล้วดีใจจริงๆพี่ชาลีอ่ะนำโชคมาให้น้องเราคงเป็นเพื่อนที่ดีกันนะอารยาก็เป็นเพื่อนสนิทของพี่มาตั้งแต่เด็กๆมีความสามารถหลายอย่างที่รับรองได้หวังว่าคงเป็นที่ถูกใจของพระคินีถ้าถูกใจพี่ชาลีอ่ะก็ต้องถูกใจพระคินีด้วยสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ถูกใจเมื่อไหร่พี่ขอคืนนะแม่ธุระอะไรอ่ะจะให้ของของน้องไปของดีๆอ่ะถูกใจจริงๆหายากนะใช่ไหมจ๊ะอารยาฉันอยากได้ยินเสียงของเธอจังพี่ชาลีจ๊ะทำไมนะถึงจะให้เพื่อนของน้องอ่ะคุยกับน้องได้ล่ะก็ยังไม่คุ้นกับน้องนี่วางตรงนี้สิจ๊ะพี่เอาไปคุยกับคุณน้าสังวานก่อนดีกว่าจะได้ปล่อยเธอไว้ให้คุ้นเคยกันตามลำพังไม่ทานน้ำชากับน้องก่อนเหรอคะไม่ละจ้ะ
ยังไม่หิวอ่ะเชิญตามสบายนะแล้วพี่ชาลีจะกลับเมื่อไหร่กันคะเนี่ยพี่ว่าจะต้องค้างนี่สักคืนแล้วกลับพรุ่งนี้เช้า